วันเลยสีสดใสทุกวันใช่แล้วสีมืดๆก็มีนะแต่ไม่กล้าเอามาโกมองไม่เห็น จริงๆมันจะมาอุ้ยสีดำแต่พี่เรืองแสงมากเลยนะอะไรเรืองแสงดูในจอพี่เรืองแสงมากใหญ่มากเลยอ่ะเพชรใหญ่เขามีชื่อคีตันปาร์คอะไรชุดเนี้ยทางเซตคีตันปาร์คจริงเหรอเราซื้อที่แถวเรียบทางด่วนใช่อยากรู้ราคาไปที่แอร์จีมันจิตนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดขายกันในนั้นใช่ขายทุกอย่างอ่ะขายทุกอย่างเออจะเปิดแคตตาล็อกจะสร้างทำแคตตาล็อกอ่ะตามจริงก็ไม่อยากจะขายอะไรมากมายไอ้พวกในไอจีเขาจะบอกว่านางเนาะพี่มินจิมีอันนู้นไหมพี่มินจิมีนี้ไหมดิฉันก็พยายามไปสรรหามาอ๋อมีจ่าเป็นนี้อะไรก็ได้ที่คุณมินจิใช้เขาขอใช้ตามหมดทุกสิ่งอย่างอ๋อเดี๋ยวงั้นหยุดตรงนี้ไว้ก่อนอะไรอะไรหยุดการขายไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปฟังรายละเอียดหรือว่าสาระดีๆนะคะกับคุณกายพลินคือก่อนค่ะสักครู่ค่ะพบกับผมกายพลินได้ในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติผู้หญิง 70-80% ต้องเผชิญปัญหาหรือประจนภัยกับเรื่องเหล่านี้ผมเห็นหลายคนต้องกุมท้องร้องโอดโอยอยู่ตลอดเวลาวันนี้เรามาหาสาเหตุเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างเขาเรียกว่าเป็นอย่างไรถึงได้เป็นแบบนั้นแล้วก็มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้นบรรเทาขึ้นคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอร์จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ B1 จะมาชี้ช่องบอกทางชัดๆเลยว่าปัญหาเหล่านี้ทำไมถึงเกิดขึ้นครับผมคือเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับมันจะมีสาเหตุอยู่2ประการที่สำคัญประการแรกก็คือขาดสมดุลฮอร์โมนทางเพศที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับประการที่2ก็คือว่าภายในของท่านเนี่ยเกี่ยวกับมดลูกของท่านทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฤดูขาวช็อกโกแลตซีดเนื้องอกนะครับผังผืดหรือแม้กระทั่งมะเร็งนะครับส่วนประกอบสำคัญพวกนี้ทั้งหมดจะทำให้ประจำเดือนของท่านไม่ปกตินะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฤดูขาวเนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยแทบจะ 70-80% ของผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหานี้กันทั้งหมดเลยฤดูขาวนี่ก็จะเกิดจากสาเหตุสำคัญอยู่3ประการประการแรกก็คือเกิดจากติดเชื้อรานะครับผมประการที่2ก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ประการที่3นี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับผมส่วนของช็อกโกแลตซีสและผังผืดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากประจำเดือนของท่านเนี่ยไหลย้อนกลับในช็อกโกแลตซีสนะฮะประจำเดือนที่มันไหลย้อนกลับเนี่ยแล้วมันจะไปขังอยู่ไปขังตัวที่รังไข่ครับชื่อที่เป็นทางการจริงๆของช็อกโกแลตซีสก็คือถุงน้ำรังไข่นะครับพอมันไหลย้อนกลับไปที่รังไข่มันจะเป็นก้อนๆดำๆใช่ครับคือตัวรังไข่เนี่ยก็จะสร้างเซลล์ขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มและภายในถุงเนี่ยนะมันจะเป็นเลือดเก่าจะเลือดเก่าสีค้ำเขาถึงมีเรียกชื่อไปทางการว่าช็อกโกแลตซีสนะครับผมส่วนตัวผังผืดเนี่ยก็คือประจำเดือนที่มันไหลย้อนกลับเหมือนกันแต่มันไหลย้อนกลับในปริมาณที่น้อยมันอาจจะไปฝังตัวอยู่ที่ท่อลำไข่หรือที่ท่านผู้ชมเรียกกันว่าปีกมดลูกนั่นเองหรือบางส่วนก็จะไปฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกก็คือในส่วนที่ทารกที่รับการปฏิสนธิแล้วไข่ตกที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยจะไปฝังตัวอยู่ครับผมแล้วบางคนออกเขาเรียกว่าประจำเดือนออกมาเป็นริ่มๆเนี่ยใช่ครับมันเป็นเพราะอะไรอ่ะคือในส่วนนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคือประจำเดือนครับท่านผู้ชมครับมันคือเยื่อบุโพรงมดลูกนั่นเองเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีหน้าที่คือเป็นที่ฝังตัวของไข่อ่อนที่ตกไข่นะครับที่รอการปฏิสนธิคลอดออกมาประจำเดือนก็อีกอย่างนึงใช่ครับไข่ก็อีกแบบนึงใช่ครับไม่ใช่ไข่กับประจำเดือนอันเดียวกันเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างกันครับคือไข่ก็คือส่วนที่รังไข่ตกมาและรอการปฏิสนธิจะเชื้ออสุจิแต่ประจำเดือนนี่ก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงให้รังไข่อาศัยอยู่ใช่ครับคือไข่ที่ตกได้ไปอาศัยอยู่ไปอาศัยอยู่ในเยื่อบุโพรงลูกเนี่ยฮะมันจะมีเซลล์แล้วก็มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงเวลาเรามีประจำเดือนแล้วไข่ที่ไม่ได้ปฏิสนธิมันก็จะลอกออกมาเพราะฉะนั้นเลือดจะออกมาด้วยแต่บางรายเนี่ยคือประจำเดือนในมดลูกมันผิดปกติมันต้องใช้แรงบีบมากคุณกายครับเพราะว่าแรงบีบมากเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแผลได้อาจจะเกิดอะไรต่างๆได้เลือดใช่ครับใช่ครับเลือดก็จะออกมาเป็นริ่มๆซึ่งดูน่ากลัวมากและบางครั้งจะมีสีคล้ำถ้าสีคล้ำเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าท่านอาจจะติดเชื้อด้วยครับผมและแบบนี้มันมีทางที่จะไปบรรเทาทุกข์ได้ไหมใช่ครับคือปวดท้องน่าสงสารมากนะใช่ผมคือในB1เนี่ยนะครับส่วนประกอบที่สำคัญเลยที่เป็นที่ยอมรับกันในวงการแทบจะทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทยก็คือตังกุยคือตังกุยเนี่ยจะมีสารประกอบเนี่ยที่คล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงเขาเรียกว่าเอสโตรเจน คือในตัวนี้นะครับจะช่วยดูแลเกี่ยวกับมดลูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันไม่ให้ประจำเดือนเนี่ยมันไหลย้อนกลับ
ที่เรียกการเกิดผังผืดหรือเกิดช็อกโกแลตซีดนอกจากนี้แล้วในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะครับก็จะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นบ่อเกิดของฤดูขาวนะครับผมในขมิ้นชันก็จะมีสารประกอบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะขจัดเชื้อราอันเป็นบ่อเกิดของฤดูขาวได้ครับผมครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเป็นสารสกัดใช่ครับเป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมอันลงตัวใช่ครับไม่ใช่บอกเอามาต้มกินทีละอย่างไม่ใช่ครับนะจ๊ะคือบางอย่างนี่ถ้ามันจะต้องมีส่วนผสมที่มันพอดีและกลมกลืนกันได้เป็นการสกัดมานะเป็นการสกัดมาครับก็อย่างส่วนผสมของ B1 มันจะสารสกัดนู่นสารสกัดนี่ใช่ครับไม่ใช่เอามาบดไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมมันเสริมในส่วนที่ร่างกายมันอาจจะสึกหรอไปหรือว่าสร้างขึ้นมาไปเติมเต็มใช่ครับเป็นคำว่าเติมเต็มครับให้ร่างกายเขาสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆจาก B1 โดยคุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับกรรมการบริหารบริษัทไดเล็กมอจำกัดเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กนะครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเพื่อมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะB1เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นกลับเข้าสู่เบรกที่2ค่ะนะคะก็มาต่อกันว่าน้องๆเขาก็อยากรู้ว่าก็อย่างว่าเนาะเราแบบเป็นไอดอลของหลายๆคนพี่มิจิกินอะไรพี่มิจิทาอะไรมาสอะไรล้างอะไรคือทำเขาอยากรู้อยากสวยเหมือนพี่มิจิอะไรอย่างนี้เขาอยากรู้บอกว่าก็อันไหนที่ไม่เป็นความลับจริงๆเราไม่ค่อยเป็นความลับหรอกนะคะก็จะบอกกันอะไรเงี้ยส่วนมากใน Facebook แล้วก็ในอินสตาแกรมของหนูเนี่ยในไอจีของหนูเนี่ยเพื่อนๆทางบ้านจะชอบส่งมาถามว่าทำไมกินอะไรถึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมดูขาวขึ้นจังเลยเราก็บอกนะคะเราไม่ได้ปิดกั้นเราอยากให้คุณสวยด้วยนี่เข้าไปทักทายกันได้ใช่นะคะหูสนุกสนานมากในไอจีฉันมีทุกสิ่งอย่างนั้นไหนจะเอาหมามาขายเหรอฮะฝากหมาขายสามตัวสามตัวตัวละ 3,500 โอ้ตัวละ 9,000 อะไรไอ้ทีนี้เขาขายของไม่แพงนะไม่แพงแต่หนามานี่แพงมันผสมยากเราต้องผสมเองอ๋อโอเคงั้นมันคลอดเมื่อไหร่แล้วบอกนะคลอดได้เดี๋ยวฝากหมาขายเอาไว้ก็เดี๋ยวนี้ดารานะคะเขาดูไอจีเนาะใช่เขาจะขายของกันมากเลยถล่มทลายนะจ๊ะก็ตอนนี้กำลังจะเพาะลิงด้วยเฮ้ยได้ยังสรุปลิงที่จะเลี้ยงอะได้แล้วแต่เรายังไม่มีเงินไปเอาเท่าไหร่39,000ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะเอามาขายใน IG 39,000 ใช่ไหมเดี๋ยวไปหามาสัก 20,000 ก็ปล่อยแล้วโอ้โหนี่ไงตัดหน้าเอาละเอานี่หว่าไปบอกเคล็ดลับง่ายๆในคือคนทั่วไปตอนเนี้ยอากาศร้อนแล้วความเครียดเป็นที่หนึ่งเลยเพราะอากาศร้อนเขาก็เลยเวลานอนไม่ค่อยหลับไม่หลับหรอกก็เล่นแต่ IG มันไม่ทำไร Facebook IG สั่งของซื้อของแม่ค้าตัวดีเลยนะ
สั่งซื้อของดิฉันนะคะตีสองนะฮะคุณแล้วก็ตีหนึ่งยังโอนตังกันอยู่เลยนะเออใช่ขอบอกเลยนะจ๊ะณจุดนี้หลังเที่ยงคืนเขาขอรับเต็มที่ขอตีหนึ่ง ตีสองไม่เอาแล้วนะตัวเองง่วงคือเล่นกันอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวนี้ไม่เขาเล่นด้วยเขาก็สั่งซื้อด้วยแม่ค้าหลายคนก็มาเปิดหน้าร้านตัวเองในไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหนูนี่เล่นแต่เฟซบุ๊กไอจีอย่างเดียวเลยก็นั่นแหละก็เลยให้เป็นปัญหาว่านอนไม่หลับวันนี้เราก็เลยบอกกันว่า9วิธีหลับง่ายนอนสบายสบายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันที่หนึ่งเลยไม่ยากหรออันเนี้ยพี่ต้องทำไม่ได้เลยนะอันนี้บอกแล้วไงขอแรงยังเลทในการโอนตังค์ทุกชนิดตีหนึ่งเข้านอนให้ตรงเวลาเพราะเราจะนอนตีหนึ่งโอเคโอเคนอนให้ตรงเวลาหมายถึงว่า4 ทุ่มนี่ก็นอนได้แล้วจบไม่ใช่ว่าตีหนึ่งตีสองเพิ่งอาบน้ำเสร็จสี่ทุ่มต้องนอนมาเพิ่งเลิกกองตอนสี่ทุ่มจะนอนตอนสี่ทุ่มไม่ได้ห้าทุ่มก็ได้เที่ยงคืนแล้วกันอ๋อแล้วแต่ เข้านอนให้ตรงเวลานะคะร่างกายเราจะเคยชินกับการที่คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นปกติทุกวันเขาจะถูกสั่งงานโดยอัตโนมัติว่า4 ทุ่มเข้านอนทุกครั้งร่างกายคุณก็จะเริ่มง่วงแต่3 ทุ่มนะเพราะฉะนั้นก็ฝึก ตีหนึ่งแล้วกันแล้วก็อาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะเขาบอกว่าน้ำเย็นดีป่ะก็ร้อนอ่ะน้ำเย็นก็ได้เขาบอกว่าถ้าอาบน้ำอุ่นก่อนนอนเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีนี่ปกติอาบน้ำอุ่นไหมที่บ้านปกติอาบเวลาหนูเป็นคนที่หนาวติดน้ำอุ่นยังติดแล้วคือไปเอาเปิดแก๊สแล้วก็เอาหม้อต้มแค่นี้ไม่ให้วันก่อนฉันเห็นคุณอาบในอะไรนะห่วงยางในสระแม่เขาเรียกสระสระเป่าลมนึกว่าห่วงยางไม่ใช่ห่วงยางหรือห่วงยางอันเล็กอันนี้ยิ่งใหญ่เป็นสระเป่าลมนั่นเอ้ยมีเอาน้องหมาลงไปด้วยมั้ยใช่ให้หมาอาบก่อนแล้วเราก็อาบทีหลังอ๋อเออดีๆๆๆถูกต้องควรจะให้หมาอาบก่อนเชื้อโรคมันจะได้เต็มที่มาหมาเราสะอาดอุ๊ยไม่สะอาดหรอกเพราะว่าหมาคุณนะคะกินตามหญ้าใช่ตามพื้นดินคือเดือนนึงก็อาบครั้งนึงก็ได้ตัวเราเหรอหมาอ๋อเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาต่อกันนี้ต่อกันด้วยผ่อนลมหายใจเขาบอกว่าเริ่มจากการหายใจเข้าทางจมูกนะนับ1-5ในใจและจากนั้นก็ปล่อยลมออกจากปากช้าๆไหนทำซิงงอ่ะ ตายเลยตายเลยดีกว่าหายใจเข้าทางจมูกนับ1ในใจ1 2 3 4 5ในใจแล้วก็ปล่อยจากปากทำคนเดียวนะใช่ไม่ต้องทำให้อยู่กันหลายคนบางคนเขาก็อาจจะแบบเธอยังไงเขาบอกว่ามันผ่อนคลายจริงพี่ลองทำดูดิยังไม่ถึง5เลยมันได้แค่นี้ทำไมก็ถึง5ล่ะเขาให้ถึง5ก็มันได้แค่นี้อ่ะฮึดมาดิไม่ก็ฮึดไงอ่ะมันก็ต้องออกแล้วอ่ะโอ้สั้นจังเลยนะลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันสั้นๆไม่นานก็ตายแล้วอันต่อไปเขาบอกให้ดื่มน้ำอุ่นสัก1 แก้วนี่เขาบอกว่ากรดอะมิโนชัดมากเราเรียนมาอะมิโนในนมอะไรกรดอะมิโนในนมมีส่วนช่วยในการทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะจ๊ะนอนหลับสบายนะจ๊ะอะมิโนในนมเราเนี่ยเออในนมมันมีใช่ป่ะใช่ดื่มน้ำอุ่นๆในนมเนาะอ๋อเออในนมยังไงอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเออแล้วก็อีกอย่างนึงจิบน้ำผึ้งสักครึ่งช้อนชาก่อนจะนอนนะคะ